สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูที่รับประทานกับข้าวสวยเนี่ยอร่อยแล้วก็เวิร์กแบบสุดๆค่ะเมนูวันนี้มีชื่อว่าหมูสามชั้นสไลด์ผัดมะเขือค่ะแล้ววันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างทำง่ายหรือว่าทำยากและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือมะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะก็นำมาแช่น้ำใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็หั่นมะเขือเปราะค่ะให้เป็นชิ้นที่พอคามแช่ไว้สักประมาณ 10-15 นาทีเพื่อไม่ให้มะเขือเปราะดำค่ะต่อไปใช้เป็นใบโหระพาใครไม่ชอบใบโหระพาจะใช้เป็นใบกะเพราแทนได้ค่ะต่อไปค่ะมาในส่วนของเนื้อสัตว์วันนี้ใช้เป็นหมู3ชั้นสไลด์ค่ะก็ซื้อมาแล้วก็นำมาหั่นอีกทีให้เป็นชิ้นที่พอคำส่วนใครจะใช้วัตถุดิบอื่นก็ได้ไม่ใช้หมู3ชั้นสไลด์ก็ได้ต่อไปมาดูในส่วนของเครื่องตำค่ะมีกระเทียมแล้วก็มีพริกแดงจินดามีพริกไทยเม็ดค่ะจากนั้นก็นำมาตำส่วนกระเทียมใช้กระเทียมจีนอยู่ที่ 7-8 กลีบพริกก็พริกแดงจินดาความเผ็ดปรับเอาค่ะจากนั้นก็จะตำไปเรื่อยๆค่ะความละเอียดของพริกกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยขาวเราก็จะเอาที่ประมาณนี้ค่ะส่วนพริกแอดมินใช้ประมาณ10เม็ดนะวันนี้ต่อไปค่ะมาเริ่มผัดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้ลงไปขั้นตอนนี้เราจะผัดให้เหลืองหอมค่ะแต่บางคนอาจจะชอบเป็นพริกแห้งก็ได้นะพริกแห้งก็อร่อยเหมือนกันนะแต่วันนี้แอดมินสะดวกเป็นพริกแดงจินดาแบบสดค่ะต่อไปค่ะใส่หมู3ชั้นสไลด์ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้จะผัดไปจนกว่าหมูจะสุกค่ะผัดมาเรื่อยๆหมู3ชั้นหมูสไลด์สุกแล้วก็ใส่มะเขือลงไปจากนั้นก็ตามด้วยน้ำล้างครกค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดมาเรื่อยๆแล้วถึงขั้นตอนของการปรุงรสชาใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยซอสหอยน้ำตาลทรายแต่งสีสันให้สวยงามด้วยซีอิ๊วดำค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเตรียมเป็นฝาหม้อไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะปิดไว้เพื่อให้มะเขือได้สุกเร็วยิ่งขึ้นค่ะเตรียมฝาหม้อไว้ก็ปิดไว้สักพักก็กลับมาเปิดค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะตรงนี้เราผัดแล้วก็สังเกตว่ามะเขือเนี่ยสุกแล้วหรือยังถ้ายังไม่สุกหรือว่าน้ำจะเยอะจนเกินไปก็เตรียมฝาหม้อไว้ต่อค่ะปิดต่อค่ะนำฝาหม้อมาปิดจากนั้นก็นำมาเปิดค่ะพอเปิดแล้วก็ดูแล้วน้ำของผัดเราเนี่ยเริ่มลดลงไปแล้วมะเขือก็สุกแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราเตรียมเป็นใบโหระพาไว้เลยค่ะต่อไปค่ะใส่ใบโหระพาลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าใบโหระพาจะสลดลงไปค่ะตอนนี้ใบโหระพาก็สลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วค่ะปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดหมู3ชั้นสไลด์ใส่มะเขือเปราะค่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ